ลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะรายการของเรา Food Planet นะคะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนช่วงแรกนะช่วงต้นนะคะบอกว่าเดี๋ยวพายจะมีร้านอาหารนะคะที่ไม่ได้เป็นแค่อาหารกระเพาะแต่ยังมีอาหารตานะคะจริงเหรอไม่ถึงร้านก็แต่งสวยอะไรอย่างนี้เหรออันนั้นก็ยังธรรมดาเออจริงเหรอถูกต้องค่ะแต่เรื่องสำคัญที่สุดก็คือว่าเจ้าของหล่อมากนะจุดนี้แล้วก็จะถามว่าเป็นอะไรที่ดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าหล่อจริงๆนะคะการันตีเพราะว่าร้านนี้คือเป็นร้านของคุณนาวินต้านั่นเองนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้าน Made My Day นะคะเป็นร้านกิ๊บเก๋นะคะที่เรียกว่าเป็นร้านที่เน้นอาหารเช้าเป็นพิเศษนะคะร้านนี้ค่ะเขาบอกว่ามีคอนเซ็ปต์นะคะคือว่าเป็น all day breakfast นะคะจะทานกี่โมงก็ได้ค่ะถูกต้องค่ะแล้วเขาบอกว่าสาวๆนะคะที่ไม่ได้สลงรักคุณนาวินต้าอย่างเดียวแต่ร้านเขาได้ยังตกแต่งได้อย่างน่ารักมากๆนะคะจะเห็นว่าทุกอย่างเนี้ยเป็นสไตล์วินเทจแต่เป็นวินเทจที่มีสีสันสดใสมากนะคะทุกอย่างเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าคุณนาวินต้าเนี่ยเป็นคนออกแบบเองด้วยนะคะแล้วถ้าเผื่อไปทานเนี่ยบางวันก็จะได้เจอคุณแฟนคุณนาวินต้าคุณพลอยใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นคู่รักดารานะคะที่เขาจะอยู่ร้านนี้เนี่ยคอยต้อนรับลูกค้าด้วยเช่นกันค่ะร้านนี้เป็นร้านเล็กๆนะคะมีแค่8โต๊ะเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นไปเนี่ยเราจะได้รับความรู้สึกของเป็นกันเองเป็นกันเองแล้วก็เป็นส่วนตัวค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะมาดูเมนูของเขากันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเมนูแรกนะคะคือ MMD ก็คือ Made My Day Breakfast Set นั่นเองนะคะอันนี้ก็ยังเห็นนะคะว่ามีมีไข่ดาว2ฟองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูไปดูมาเหมือนหน้าตาอุลตร้าแมนเหมือนกันอ๋อเหรอไข่ดาว2ฟองวางอยู่จินตนาการมากค่ะน่ารักดีนะคะค่ะต่อมาก็คือ Made My Day นะคะ Egg with Topping นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกท็อปปิ้งอะไรก็ตามร้านนี้ยังมีอีกเมนูนึงที่เด็ดมากๆของเขาก็คือไข่กระทะนะคะซึ่งก็มาในกระทะเป็นแบบโบราณด้วยนะคะใช่ค่ะต่อมานะคะชื่อว่าแคนตาลูปซุปนะคะแคนตาลูปซุปก็คือว่าเอาแคนตาลูปเนี่ยค่ะมาทำเป็นซุปไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนเลยจะมีที่นี่ที่เดียวคงมีกลิ่นหอมๆเนาะแต่มันคงจะเป็นซุปคาวนะแต่ว่าคงไม่ถึงกับเป็นหวานก็เหมือนกับซุปฟักทองอะไรประมาณนั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นเน่มีทบอลชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นเน่ก็คือเป็นพาสต้าชนิดนึงนะคะคลุกเคล้ามากับมีทบอลนะคะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะสุดท้ายค่ะแพนเค้กบลูเบอรี่อันนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบของหวานนะคะจานนี้ก็บอกว่าต้องไม่พลาดนะคะมาที่นี่ค่ะอาคารที่ตั้งนะคะอยู่ที่ตรง Racket Club นะคะตรงสุขุมวิท49นี่เองค่ะก็ถ้าเผื่อใครอยากแวะเวียนไปทานอาหารอร่อยๆพร้อมกับดูนะคะคู่หวานนะคะคุณนาวินต้ากับคุณพลอยก็เชิญได้ที่ร้านนี้นะคะรายการเราก็ขอปักหมุดความอร่อยนะคะให้กับร้าน Made My Day ค่ะค่ะน่ารักมากดีจังนะคะบางทีเรารู้สึกอยากทานอาหารเช้าตอนเย็นเหมือนกันเนาะบางทีอยากจริงๆเนาะหาไม่ได้มันไม่จำเป็นนะว่าเมนูแบบเนี้ยจะต้องไปทานตอนเช้าเท่านั้นนะใช่แต่บางร้านเขาไม่ขายหรือบางวันวันอาทิตย์เราอาจจะตื่นบ่ายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังหาถูกต้องใช่ค่ะเช้าตอนบ่ายได้หลังจากเราก็อิ่มมีที่มันกันแล้วนะคะวันนี้เราก็ต้องออกกำลังกายอีกครั้งนะคะคู่ท็อปของเราอีกแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคู่ท็อปคราวนี้นะคะเอาใจสาวๆที่ชอบดัมเบลทั้งหลายนะคะว่าจะสนุกกับดัมเบลเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวลองถามคู่ท็อปดูดีกว่าค่ะไปเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับคู่ท็อปเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่คิดว่าการใช้ดัมเบลนั้นได้แค่ท่าเดียวซึ่งในวันนี้นะครับคู่ท็อปมีท่าที่ใช้ดัมเบลหลากหลายท่ามาฝากคุณผู้ชมครับเริ่มกันท่าแรกกันเลยดีกว่านะครับท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ใช้ดัมเบลนะฮะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อไหล่ส่วนหน้านะครับให้ขึ้นทีละขานะครับเริ่มจากด้านขวานะครับออกแรงให้หายใจออกนะครับทำอยู่ที่10ถึง12ครั้งนะครับ3ถึง4เซตต่อวันนะครับครับสำหรับท่าต่อไปที่ใช้ดัมเบลนะครับท่านี้นะครับจะได้กล้ามเนื้อหลังนะครับผมเดี๋ยวลองทำกันเลยนะครับเริ่มจากการจัดท่านะครับคุณผู้ชมนะฮะใช้มือด้านซ้ายที่ไม่ได้ถือดัมเบลนะครับวางในลักษณะที่งอนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็แขนที่ถือดัมเบลนะครับงอแขนนิดนึงหลังตรงแอนหลังนะครับแล้วดึงใช้กล้ามเนื้อหลังดึงขึ้นมานะครับใช้ศอกชี้ตรงขึ้นมาทำอยู่ที่12ถึง15ครั้งต่อเซตทำ3ถึง4เซตต่อวันนะครับและท่าต่อไปนะครับที่ใช้ดัมเบลนะครับท่านี้จะได้กล้ามเนื้อด้านหลังแขนนะครับเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยนะครับ
เริ่มจากการจัดท่านะครับใช้มือนะครับดันดัมเบลนะครับขึ้นใช้มือซ้ายนะครับจับตรงข้อศอกไว้นะครับแล้วดันลงค้างไว้ประมาณ1วินาทีนะครับทำอยู่ที่12ถึง15ครั้งต่อเซตนะครับ3ถึง4เซตต่อวันสลับซ้ายขวานะครับอึ๊บค้างไว้นะครับครับและท่าสุดท้ายที่จะแนะนำในวันนี้นะครับที่ใช้ดัมเบลนะครับท่านี้นะครับจะได้มัดกล้ามเนื้อเกือบทั้งตัวเลยนะครับเริ่มจากการวางเท้าเลยนะครับความกว้างนะครับเท่ากับหัวไหล่นะครับและที่สำคัญนะครับให้คุณผู้ชมนะครับถือดัมเบลทั้งสองข้างชิดลำตัวครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะครับให้คุณผู้ชมนะครับย่อเข่าลงทั้งสองข้างนะครับปลายเท้านะครับปลายเข่านะครับจะไม่เกินปลายเท้านะครับแล้วดันดัมเบลขึ้นปุ๊บยกขึ้นนับหนึ่งนะครับแล้วลง12ถึง15ครั้งต่อเซตนะครับคุณผู้ชมทำอยู่ที่3ถึง4เซตต่อวันนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมท่าที่ออกกำลังกายโดยใช้ดัมเบลที่ครูท็อปนำมาฝากในวันนี้ครับลองไปทำดูนะครับคุณผู้ชมรับรองว่าดัมเบลเพียงคู่เดียวที่บ้านของคุณผู้ชมก็จะทำให้กระชับสัดส่วนได้ทั้งร่างกายเลยครับ